ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะเป็น EP 2นะครับกับเจ้าหัวจรวดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เก่าเขาใหม่เรานะครับตอนนี้ทำไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็ทำช่วงล่างนะครับด้านหน้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ทำแล้วนะครับนี่ไลเลขบาร์มันเขตนะครับก็ทำนะถอนลงมาหรือไล่ตั้งบนตั้งบาร์อะไรใหม่หมดนะครับอันนี้ฝาหม้อน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหม้อน้ำเนี่ยสตาร์ทลองเครื่องอะไรหมดแล้วนะครับรันเรียบร้อยหมดแล้วก็ลืมนะบอกตรงว่าลืมเอาไปล้างนะครับไปเปิดฝาล้างหม้อน้ำอยู่นี่หม้อน้ำอยู่ไหนวะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเห็นช่างหม้อน้ำอยู่นี่นะครับนี่นะหม้อน้ำเขาเดี๋ยวเราต้องเปิดฝานะเปิดฝานี่นะครับเปิดฝาข้างสองข้างนี้นะครับแล้วก็ล้างนะครับล้างในการล้างก็คือเขาจะทะแยงแทงเลยตึ้งจ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 ึ้งนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องดูอาจจะเป็นหม้อน้ำอลูเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะนี่อันนี้แผงแอร์หน้าเขาครับอันนี้ของเดิมโรงงานเขาเลยนะคันนี้เครื่องช่วงล่างนะครับแล้วก็งานสีลูกค้าทำสีด้วยนะครับแต่ว่าสีเห็นว่าจะรับสงกรานต์วันนี้มันก็สิ้นเดือนแล้วนะครับสิ้นเดือนมีนานะครับน่าจะไม่ทันนะครับน่าจะไม่ทันเดี๋ยวลองวัดดูอีกทีนึงขอเวลาสักอาทิตย์หน้ารู้เรื่องนะครับนะนี่นะครับวันนี้จะเป็นตัวคัสตอมตัวโลบ้างนะครับตัวคอนโซลย้อยนะฮะสตาร์ทอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็ด้านหน้าอันนี้ผมเลี้ยวให้ดูอัปเดตนะครับทำเป็นสตอรี่ให้ลูกค้านะครับทำเป็นสตอรี่ให้ลูกค้าขึ้นลิฟต์ได้ไหมวะเดี๋ยวผมดูด้านหลังก่อนนะแป๊บนึงนะพอตอนนี้ไล่ช่วงล่างด้านหลังนะครับนี่ผ่านไปอยู่อึ๊บขึ้นได้โอเคเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ให้ดูนะครับพอดีพันไว้ตรงนี้เพราะว่าถอดโชคนะครับปกติโชคเขาจะล้างเผาไว้เพราะว่าผมถอดแหนบเปลี่ยนบูทเปลี่ยนอะไรใหม่นะอึ๊บมาครับนี่ด้านท้ายนะครับด้านหน้าก็เปลี่ยนแหลกพวงมาลัยใหม่เลยนะนี่เปลี่ยนแหลกพวงมาลัยใหม่นะครับเพราะแหลกเก่าเขามันแตกซ่อมได้นะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจไงถ้าซ่อมมันก็เคยเจอหลายคันแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนแหลกลูกใหม่เลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับคาลิเปอร์เบรกทำความสะอาดนะครับขัดเก่าเปลี่ยนกระบอกวงกระบอกเบรกข้อมงข้อบ้านลูกโป่งลูกปืนล้ออะไรต่างๆลูกมงลูกหมากเปลี่ยนใหม่หมดนะครับบนล่างบูทปีนกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะนี่นะครับส่วนด้านท้ายตอนนี้ยิ่งลื้อยิ่งเจอลื้อก็เลยว่าเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกกับกระบอกเบรกนะครับเอาไปเอามาช่างบอกว่าเขาเปลี่ยนลูกปืนล้อเลยเปลี่ยนซีนตัวในตัวนอกด้วยอะไรเลยทำให้มันเสร็จทีเดียวไปเลยนะจะได้สบายใจนะครับจะได้สบายใจก็ดีครับอันนี้คือเสื้อเผานะครับเสื้อเผารอยอย่างนี้อยู่นะฮะนี่ล้อเขาแล้วก็จะเปลี่ยนน็อตล้อนี่ผ้าเบรกเก่าเขานะครับนี่เดี๋ยวมาดูเผากันนะครับเผาขับการขับเครื่องของรถก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เผาขับนี่ฮะเผาขับเขาก็จะมีช่างเขาทำประเกนไว้นะฮะประเกนใส่ไปแล้วข้างหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมมันต้องมีประเกนนะตรงนี้นะครับเปลี่ยนน็อตล้อนะครับเปลี่ยนน็อตล้อทั้ง4วงนะครับ4วงก็20ตัวเปลี่ยนทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับนี่ตัวผู้นี่เอาเป็นยาวพิเศษนะครับยาวกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเผื่อใส่ล้อแต่งล้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าล้อหน้าเนี่ยส่วนมากมันจะสั้นอยู่ประมาณนี้นะครับล้อหน้าประมาณนี้นี่ประมาณครึ่งของตัวนี้นะครับครึ่งของตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเท่ากับล้อหลังมันจะยาวล้อหลังมันจะยาวอยู่แล้วครับนี่นะครับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้คือหน้าตาของเผานะครับนี่เผาขับนี่ครับตัวนี้คือตัวส่งกำลังไปล้อหลังเลยนะครับลงล้อนะครับคือตัวนี้ไอ้ตัวเห็นอยู่ติดรถอ่ะมันจะเป็นเสื้อเผาแค่เป็นตัวประคองแล้วก็ตัวนี้จะไปชนกับใบสีเฟืองใบสีฮะนี่ฮะแค่นั้นเองนะครับเป็นหน้าที่นั้นคือเลี้ยงน้ำมันเฟืองท้ายนะจบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าแป้นนี่ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวพ่นสีตัวนี้ก็จะเป็นซีนประเกนนะครับประเกนส่วนมากบางคนเขาไม่ใส่แต่ว่าช่างที่นี่ใส่นะครับก็จะไปใส่ตัวนี้มาให้เห็นไหม
จะมีมันต้องมีนะมันต้องมีนะครับมันต้องมีปลั๊กเกนตรงนี้นะครับตัวนึงนี่ก็ต่อใส่เรียบร้อยนะครับน็อตล้อนะครับน็อตล้อน็อตล้อใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะอึ๊บมีกระบอกเบรกผ้าเบรกนะครับของซื้อมาด้านหลังซื้อมาหมดแล้วนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่อยู่ข้างในนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่30มีนาคมก็น่าจะวันพุธนะครับน่าจะได้ออกจากแผนกนะครับวิ่งลองแล้วก็เดี๋ยวสน็อกเกิลมาใส่ของตรงของแต่งพร้อมนะครับยางยังดีๆอยู่นะครับช่วงลงช่วงล่างนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวส่งเข้าไปวิ่งลองวิ่งเทสต่างๆแล้วก็เอาไปอะไรล่ะเอาไปแผนกสีนะครับแผนกสีอีกทีนึงอัปเดตนะครับคันนี้รถตู้ Toyota นะครับเอามาถามว่ามันขับได้ไหมขับได้นะคันนี้ขับได้ปกติอะไรปกติหมดเลยแต่ว่าแอร์ก็ไม่เย็นจริงๆแล้วนี่ถ้าใช้ทั่วไปวิ่งในจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่เขาวิ่งทางยาวเผื่อใช้ยาวๆอะไรเงี้ยก็ต้องฮอนใหม่นะครับแต่ว่าผมย้ำอีกทีนึงนะว่าในการฮอนเครื่องฮอนรถใหม่นะครับรถมันปีเก่านะครับอย่าลืมว่ารถปีเก่าแล้วแต่สเต็ปด้วยนะบางทีคันบางคันก็ต้องเปลี่ยนลูกสูบตีปอกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่เหมือนมันทำใหม่มันก็เท่ากับรถใหม่นั่นแหละครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันก็จะต่างกันกับรถที่มันออกป้ายแดงนะครับเพราะว่าอะไรบางตัวมันเป็นอะไรทดแทนเป็นอะไรของเทียบของอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อายุการใช้งานรถมันปีเก่าสมัยก่อนเนี่ยมันวิ่งได้แค่ร้อยร้อยยี่สิบนี่ก็เท่ากับบุญแล้วนะบุญแล้วแต่บางคนซัดร้อยสี่ร้อยห้าอะไรเงี้ยมันก็ฝืนรอบมันก็โอเวอร์โหลดไปความร้อนมันก็มากขึ้นนะครับมันก็ต้องใช้ความร้อนมากระบายความร้อนไม่ทันอะไรเงี้ยก็ทำให้ความร้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยขับรถก็พยายามอย่าวิ่งเร็วนะครับรถสมัยก่อน20-30ปีที่แล้วเนี่ยมันแค่จำกัดแค่ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างก็ทำมาประมาณนั้นนะครับระบบเบรกอะไรต่างๆก็ทำมาประมาณนั้นใช้กับความเร็วที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับเนาะสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้ไงสมัยนี้มัน104ก็ถือว่านิ่งๆแล้วไงนะครับแต่สมัยก่อนคือเราฮอนใหม่มันก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าต้องหมั่นนะหมั่นดูน้ำดูน้ำมันเครื่องประจำนะครับรถเก่านะอย่าลืมว่าเป็นรถเก่ารถปีเก่ามันไม่ใช่รถปีใหม่นะอันนี้ก็คือเทคนิคนึงนะครับในการใช้รถเก่าให้อยู่กับเรานานๆ นะครับเนาะจริงๆแล้วนี่ใช้เราโอเวอร์ฮอนไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่ารับ1ใหม่ใช่มั้ยรับ1ใหม่ทุกอย่างมันก็ใหม่หมดนะครับแต่คันเนี้ยคันพอใหม่หมดจริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นอะไหล่ทดแทนอะไหล่เซคันด์แฮนด์บ้างอะไหล่เทียบบ้างนะครับมันบางตัวมันก็มีอายุการใช้งานมันไม่เทียบเท่าของแท้โรงงานนะครับแต่ของแท้โรงงานบางตัวมันไม่มีผลิตแล้วไงอย่างกระบอกสูบอย่างเงี้ยมันไม่มีขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกสูบอย่างเงี้ยเบิกสูบมันก็แทบจะไม่มีนะไม่มีบางทีบางโอเวอร์ไซส์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วมันก็ต้องเป็นของอะไรเทียบนะครับอะไรเทียบอะไรไต้หวันอะไรญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพมันก็คนละแบบกันนะครับการใช้งานคนละแบบกันไม่ใช่ว่าฮอนไปแล้วเนี่ยอีก10ปี20ปีใช้แล้วตายกันไปข้างนึงไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันมีการสึกหรอนะครับในการใช้งานมันก็มีอายุของเขาอยู่แล้วอะไรมีอายุของเขาอย่างญี่ปุ่นเห็นไหมเขาก็ใช้3ปี4ปีหรือ 100,000 โลเขาก็ทิ้งกันแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เราใช้กันยังลูกบวชหลานบวชเลนบวชเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับจะกล่าวว่าใช้อย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันก็มีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานนั้นๆคันนั้นๆ นะครับของคนนั้นๆไปนั่นเองนะครับในการฮอนนะบางท่านหลายท่านเข้าใจว่าฮอนใหม่แล้วจะใช้กันยาวๆเลยเป็น10-20ปีใช่ครับใช้กันยาวๆ10-20ปีแต่ว่าอย่าลืมว่าบางชิ้นมันก็มีการสึกหรออะไรต่างๆนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแต่คันเนี้ยคันที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าคันนี้ไม่ได้เปิดภายในนะครับไม่ได้ไปยุ่งกับเสื้อสูบกระบอกสูบเพราะมันยังดีอยู่นะครับกำลังอะไรมันยังดีอยู่นะก็ไล่แค่ข้างนะครับไล่ข้างไล่ภายนอกทั้งในหมดนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันมาอัปเดตนะครับอัปเดตนะคันนี้อัปเดตเดี๋ยวคันนี้แจ๋วได้นอนนะครับคันนี้ไม่ได้ยกเดิมๆนะครับเน้นเดิมๆครับขับเดิมๆนั่นเองนะฮะมันจะออกมาสวยแน่นอนนะคันนี้ก็ยังบางๆอยู่นะสียังถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ามันมีเข้าอย่าง EP แรกนะครับก็จะมีด้านซ้ายนะครับหลังซ้ายนิดนึงนะครับมีโพหนาหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้หนามากนะหนามแบบบางๆอยู่นะครับดูเห็นมั้ยตรงผูกรูปนะแล้วก็มีซุ้มล้อผูกครับเดี๋ยวทําสีนะทําสีประมาณนี้นะครับสวยแน่นอนนะคันนี้นะฮะเดี๋ยวปั๊มไปแต่งอีกนะครับทำปั๊มแต่งอีกนะครับใส่ปั๊มแต่งใส่สักลูก12นะเพราะว่าปั๊มสายนะปั๊มสายประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ EP นี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้ารถตู้หัวจรวดนะครับใหม่เขาเก่าไอ้เก่าเขาใหม่เรานั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ
บ๊ายบาย